สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจรลงเท้าหมายถึงนับตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30นายเศรษฐาทวีสินก็มีภารกิจต้องเร่งขับเคลื่อนจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าภารกิจในช่วง150วันที่ผ่านมาอัดแน่นไปด้วยตารางภารกิจจากขึ้นภาคเหนือติดตามแก้ปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 ผลักดันมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก่อนล่องใต้ประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดระนองก่อนอนุมัติงบประมาณเกือบ1,000ล้านบาทเพื่อต่อยอดเชื่อมโครงการ6จังหวัดอันดามันสู่มหาเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์และเตรียมแผนลงพื้นที่ภาคอีสานเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำทั้งระบบรองรับปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งนายเศรษฐาย้ำว่าจะเดินทางลงพื้นที่ให้ครบทุกภาคหรือ77จังหวัดเพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขณะเดียวกันก็อัดแน่นไปด้วยตารางภารกิจการประชุมและพบปะผู้นำต่างประเทศพร้อมนักธุรกิจชั้นนำผ่านการจัดทำรถโชว์แลนด์บริดจ์ทั้งภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เทคโนโลยีซอฟต์พาวเวอร์และรถไฟฟ้า EV ในประเทศแถบยุโรปเอเชียและอาเซียนเพื่อเดินหน้าเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศและแม้ว่าตลอด150วันหรือ5เดือนที่ผ่านมารัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1จะทุ่มเทสภากำลังทุกมิติแต่ก็มีภาพสะท้อนต่างมุมว่าผลงานการขับเคลื่อนไม่ตรงปกและไม่เป็นไปตามถ้อยแถลงที่กลางคำพูดไว้ในเวทีรัฐสภาห้ามกลางคำทวงถามถึงเวลาปรับครม.หรือยังแม้นายเศรษฐาจะอ้างอิงว่าการปรับครม.เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่ถึงเวลาที่เหมาะสมก็ไม่ปฏิเสธขณะนี้11พรรคการเมืองยังคงจับมือและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขับเคลื่อนภารกิจงานของแต่ละกระทรวงบางกระทรวงยังมีจุดแข็งแต่ก็มีอยู่หลายกระทรวงที่เป็นจุดอ่อนไม่มีผลงานโดดเด่นและไม่มีจุดขายทางการเมืองตามหมุดหมายที่ถูกตั้งธงเอาไว้หรือบางกระทรวงก็ถูกมองว่าเป็นกระทรวงที่โลกลืมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสะท้อนว่าหากปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความกระชับในนโยบายเศรษฐกิจซึ่งไม่ใช่แค่นโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตแต่ยังหมายรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจในแง่ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคผ่านโครงการแลนด์บริดจ์โดยมีความเป็นไปได้สูงว่านายกรัฐมนตรีอาจมีการปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยจะหาบุคคลที่เป็นมืออาชีพหรือกุนซือทางเศรษฐกิจเข้ามาบริหารจัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจผมคิดว่าก็คงจะปรับเพื่อให้มันเกิดการกระชับนะครับเรื่องนโยบายมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสิ่งหนึ่งที่สังคมกำลังสนใจเรื่องที่ต้องวันเลยเป็นไปได้สูงว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่น่าจะหามืออาชีพนายกเศรษฐาไม่น่าจะโอ้ควบตำแหน่งนี้ต่อไปนะครับเพื่อเร่งฟื้นฟูสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ในภาพรวมของครม.ด้วยว่ามีมืออาชีพมือเศรษฐกิจเข้ามากุมบังเหียนนะครับเรื่องนโยบายเศรษฐกิจเพราะว่าต้องการการกระตุ้นอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องนโยบายเนี่ยจะต้องรัฐบาลจะดีเน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจพร้อมๆกันไม่ใช่ที่ต้องวันเล็ตแม้กระทั่งนโยบายเศรษฐกิจในแง่ของยุทธศาสตร์ด้านภูมิภาคเรื่องแบรนด์บริดจ์อย่างเงี้ยก็สำคัญและการได้มือไม้มือกุนซือทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะได้สร้างชุดคำอธิบายความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตชี้ว่าตลอดการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเศรษฐาในช่วง5เดือนที่ผ่านมามีรัฐมนตรีหลายคนสอบไม่ผ่านไม่มีผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แต่บางกระทรวงกลับถูกมองว่าเป็นกระทรวงที่โลกลืมสังคมจำไม่ได้ทำงานไม่ตอบโจทย์หรือตรงตามเป้าหมายและจะเห็นได้ว่าในช่วง5เดือนที่ผ่านมารัฐบาลใช้เวลาในการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และดิจิทัลวอลเล็ตดังนั้นกระทรวงที่รับผิดชอบตอบสนองการขับเคลื่อนรัฐบาลต้องมีความเข้าใจบางกระทรวงสังคมยังคาดหวังไว้เยอะมากนอกจากนี้กระทรวงการคลังแล้วหรือกระทรวงทางยุทธศาสตร์ใหม่อย่างกระทรวงวัฒนธรรมจำเป็นต้องมีภาพลักษณ์ของคนที่มีความสามารถไม่ต่างจากกระทรวงด้านการศึกษา
คือแน่นอนครับว่ามันมีปัญหาเยอะในแง่คือแม้ว่าเป็นกระทรวงพรรคร่วมรัฐบาลนะครับมันมีเรื่องหลายๆเรื่องที่สังคมตั้งคำถามเรื่องนโยบายเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนตีกันทะเลาะกันตามสถานความขัดแย้งของสถาบันการศึกษานะครับแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยซึ่งแน่นอนมันอาจจะไม่ตอบตรงโจทย์ถึงความร่วมสมัยความเข้าใจก็เป็นได้เพราะภาพตัวของรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นลักษณะของโควต้าทางการเมืองไม่ได้ตอบโจทย์ของเรื่องคนที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพหรือกระทรวงที่ตัวเองจะรับผิดชอบจริงๆก็เป็นไปได้ยากครับว่าถ้าจะในส่วนนี้เป็นเก้าอี้ของโควต้าพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยหรือพรรครัฐบาลก็คงโดยมารยาทคงไม่ไปแตะต้องนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งเชื่อว่า11พรรคการเมืองยังคงจับมือขับเคลื่อนงานทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะความมีเสถียรภาพทางการเมืองก่อนสะท้อนว่านายเศรษฐาพยายามทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อสร้างความจดจำของการทำงานของรัฐบาลแม้ขณะนี้รัฐบาลจะเจอมรสุมก้อนโตกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตที่สังคมกดดันสูงและท้ายที่สุดเชื่อว่านโยบายพรรคเพื่อไทยจะไม่พับเก็บเพราะอาจเป็นการเดิมพันอนาคตทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและย้ำว่าหลายคนเป็นห่วงว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งการที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบอาจเป็นหนึ่งในการการันตีความโปร่งใสและถ้าหากนับปฏิทินการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลที่กำลังจะถูกตรวจสอบด้วยความเข้มข้นผ่าน2เวทีรัฐสภาโดยเวทีแรกสมาชิกวุฒิสภาล็อกเป้าอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ7ประเด็นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก่อนจะเจอศึกหนักศึกใหญ่จากพรรคฝ่ายค้านคือพรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์ผนึกกำลังจับมือจองกฐินถล่มเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงสงกรานต์หรือก่อนปิดประชุมรัฐสภาและอาจนำมาสู่การเปิดบาดแผลทางการเมืองของเหล่าบรรดารัฐมนตรีในครม.เศรษฐา1ท่ามกลางการกลับมาลงสนามการเมืองแบบเต็มตัวอีกครั้งของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในรอบกว่า6เดือนซึ่งนอกจากจะหวนเวทีทางการเมืองแล้วแต่ยังมาทวงเก้าอี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งจัดเตรียมประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้และวันนี้นายพิธานำทีมแถลงเปิดยุทธศาสตร์กลางรถแมพขับเคลื่อนงานทางการเมืองกองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงาน